เมียน้อยความมันก็แตกแกก็โกรธโค้งผมผมก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ขอเบอร์กับตำรวจที่สภ.แม่ปิงบอกขอเบอร์ท่านสมคิดหน่อยผมก็โทรครับโลสวัสดีครับอ๋อท่านสมคิดบุญถนอมหรือครับ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 ใครผมสุรชัยไส้ด่านครับอ๋อสุรชัยเหรอครับ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 เออท่านครับไอ้ที่มันผิดพลาดไปบ้างไอ้เราตอนนี้นะท่านก็ถูกคดีผมก็คดีเยอะแล้วครับเล็กๆน้อยๆขออภัยจะปุ๊บขอโทษท่านเลยนะครับเออเดี๋ยวค่อยคุยกันกับจบครับเออเห็นไหมมันไม่เป็นไรขอโทษแกนะครับขาดทุนอะไรนักหนาจบไม่ดีกว่าไปขึ้นศาลนะผมอยู่ภาคใต้ขึ้นศาลเชียงใหม่วิ่งสักสามเที่ยวก็ตายแล้วค่ารถอ่ะนะเสียโทรศัพท์นิดเดียวครับยกหูจบสมคิดบุญถนอมเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยแกเนี่ยอันรวยนี่มันไม่ใช่นักการทูตมันนักธุรกิจคือคนที่เขาให้มาสืบเรื่องเพชรเนี่ยพอเพชรเขาหายเรื่องเพชรนี่เล่าพี่น้องหน่อยเพราะว่าคนที่ไปติดคุกอยู่ด้วยกันเนี่ยนอกจากท่านพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศกับผมก็รู้จักกันดีนี่ท่านออกมาแล้วนะออกจากคุกแล้วด้วยพักโทษกรณีพิเศษติดคุกอยู่ประมาณ20ปี ท่านชะลอเกิดเทศ แต่คู่คดีของท่านตอนนี้ยังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเป็นรองผู้กำกับคนหนึ่งถูกศาลตัดสินมาดูเหมือนจะ10ปีแล้วก็มีระดับนายร้อยระดับอะไรก็หลายคนยังติดคุกอยู่อะพิเศษกรุงเทพเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาถรรพ์อาถรรพ์เพชรซาอุครับพี่น้องอาถรรพ์มีจริงเพราะไอ้เพชรซาอุนี่เขาถือว่าเป็นโคตรเพชรของตระกูลกษัตริย์ไฟซานแห่งซาอุระเดียเป็นโคตรเพชรที่อายุพูดง่ายเป็นพันปีเพชรประจำตระกูลเขาและพอหายเนี่ยเพชรนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีเครื่องหมายพิเศษเขามีกับเพชรระดับนี้เขามีเครื่องหมายนะทำเครื่องหมายไว้ด้วยไอ้นี่เลเซอร์อะไรแบบเนี้ยก็มีเครื่องหมายพิเศษแล้วเขาก็มีคำสาปแช่งอยู่ในนั้นว่าใครเนี่ยครอบครองเพชรบลูไดมอนด์นี้นะอย่างไม่ชอบธรรมจะต้องมีอันเป็นไปปรากฏว่าเจ้าเกรียงไกรเตชะโมกที่มันได้เพชรนี้มามันก็ไม่รู้คุณค่าของเพชรหรอกมันมีสาวใช้ฟิลิปปินส์ที่ทำงานอยู่ในวังนะครับถ้ามาในวังกษัตริย์ซาอุนั่นแหละทีนี้ไอ้เกรียงไกรเนี่ยมันก็เป็นกิ๊กกับสาวใช้ฟิลิปปินส์นี่เรื่องของเรื่องมันน่ะเพราะฉะนั้นไอ้สาวใช้ฟิลิปปินส์เนี่ยแหละเป็นคนจะเป็นนกต่อให้ไอ้เกรียงไกรสามารถจะขโมยเพชรออกมาจากตรงนั้นได้ไอ้เกรียงไกรก็ใช้เอกสิทธิ์ทางการทูตด้วยเนี่ยคงจะสาวใช้เนี่ยช่วยมันไม่ต้องตรวจค้นในการขึ้นเครื่องบินก็พามาเมืองไทย เออครับดีครับขอบคุณมากเพราะว่าเครื่องเสียงมันติมต้องตะเบงมากทีนี้ควายกษัตริย์ซาอุเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะเขารวยมากพวกนั้นเขารวยมากเพชรของเขานี่ก็อาจจะอยู่ในเขาเรียกในห้องโถงอะไรเขาก็ไม่สนใจเท่าไหร่เขาไม่รู้ว่าเพชรหายแต่บังเอิญเนี่ยตามข่าวว่าคนที่เอาเพชรบลูไดมอนด์เนี่ยคนที่ได้เพชรบลูไดมอนด์นี่ก็ได้จากชะลอเกิดเทศขอไปชมเสร็จแล้วยืมไม่คืนเอาไปแขวนนะเพชรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นจี้เพชรแขวนคอหรือตุ้มหัวเลยผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เขาเรียกว่านั่นซะแล้วแปลสภาพซะแล้วคืนก็ไม่ได้แล้วทีนี้ก็หมายว่าเพชรระดับนี้ในวงการเขารู้เนี่ยเอ้ยไอ้นี่มันเพชรของกษัตริย์ซาอุนี่ว่าทำไมอยู่ที่คนนี้นี่ครับความมันก็เลยแตกพอความแตกขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าเขาเนี่ยส่งนักการทูตเขามาสืบเรื่องเพชรปรากฏนักการทูตถูกฆ่าตายพอฆ่าตายเขาส่งอันรวยนี่ที่เป็นนักธุรกิจเป็นญาติเข้ามาสืบเรื่องทูตถูกอุ้มหายไปกลายเป็นสองละลอกตรงนี้เขาโกรธมากนะครับแล้วปรากฏว่าเพชรนี้พลตำรวจโทชะลอเกิดเทศไปตามล่า
ไอ้เกรียงไกรเตชะโมงนะครับมันเป็นคนดูเหมือนจะอำเภอเถินจังหวัดลำปางเสร็จแล้วไอ้ตำรวจที่เป็นนายร้อยเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่พิเศษกรุงเทพไอ้นั่นเป็นญาติกับมันอยู่เถินด้วยกันไอ้นี่แหละเป็นคนลูกน้องเป็นลูกน้องของชะลอเกิดเทศก็ตามล่าไอ้เกรียงไกรไอ้เกรียงไกรเนี่ยพอรู้ว่าถูกดำเนินคดีมันก็หนีไปอยู่บนภูเขาเพราะมันกลัวว่าถ้าเขาจับมันได้แล้วส่งไปซาอุเดี่ยงครับซาอูเนี่ยท่านลักทรัพย์นี่ก็ตัดแขนนะครับมันจะถูกประหารชีวิตมันก็หนีปรากฏว่าไอ้เกรียงไกรเตชะโมงสุดท้ายหมดเพชรที่ได้มาก็ถูกเอาคืนหมดเงินที่ได้มาไปทำงานซาอูก็ถูกรีดเกลี้ยงวันนี้ตัวมันน่ะหลังจากติดคุก3ปีออกมาแล้วก็มีรถปิกอัพเก่าๆคันหนึ่งบรรทุกทรายขายครับจนกว่าเดิมอีกตอนนี้อาถรรพ์เพชรซาอูเสร็จแล้วต่อจากนั้นอีกต่อจากไอ้เกรียงไกรนะตอนที่เจ้าเกรียงไกรมันหนีอยู่บนภูเขาชุดไล่ล่าของชะลอเกิดเทศนี่แหละหลายคน 5-6 คนไล่ล่าปรากฏว่าตามล่าไปบนภูเขาไปเจอพวกพรานป่า 4-5 คนพรานป่า 4-5 คนนั้นก็ถูกฆ่าปิดปากไปด้วยเพราะหน่วยล่าเข้าใจว่าจะเป็นสายสืบเป็นแมวมองคอยดูสภาพให้เจ้าเกรียงไกรตายไปนั่นครับอาถรรพ์เพชรเสาป่าพรานป่าครับไม่รู้อีกหนึ่งตายไปชุดหนึ่งอีกไอ้เกรียงไกรคนแรกพรานป่าคนที่สองรายที่สามก็ใครอ่ะชุดชะลอเกิดเทศชุดชะลอเกิดเทศไอ้พันตำรวจโทคนหนึ่งนะครับติดคุกออกไปแล้วแล้วไปอุ้มฆ่าที่ไหนที่ปราจีนอีกโดนจับอีกพันศักดิ์มึงว่าชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ป่าลอเกิดเทศเองก็อยู่เกือบ20ปีในคุกครับนี่อาถรรพ์เพชรเสาเห็นไหมแล้วก็สมคิดบุญถนอมอีกสมคิดบุญถนอมก็ถูกข้อหาอุ้มฆ่าอันรวยนี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยทำความเสียหายกับประเทศไทยอย่างมากเพราะคนไทยเนี่ยที่ไปทำงานอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียในตอนนั้นอ่ะประมาณ 200,000 คน 200,000 คนพี่น้องคิดดูถ้าเงินเดือนละ 50,000 200,000 คนเนี่ยมันประมาณเป็นหมื่นล้านนะครับเดือนนะเป็นหมื่นล้านนะเฉพาะเงินเดือนน่ะ 200,000 คนถ้าคนละ 50,000 ก็เท่าไหร่หมื่นล้านครับต่อเดือนนะแล้วยังนักท่องเที่ยวซาอุที่มาเที่ยวบ้านเราอ่ะมาเที่ยวบ้านเราพวกนี้มีเงินเยอะแล้วเสื้อผ้าสิ่งของที่เขาซื้อจากบ้านเราล่ะนะครับซาอุนี่ก็บอกเสื้อนี่ใช้ครั้งเดียวนะไม่มีซักเพราะค่าน้ำแพงกว่าค่าเสื้อน้ำมันก็ถูกกว่าน้ำนะตรงนั้นนะตกลงเราเสียประโยชน์เดือนหนึ่งก็พูดง่ายว่าเป็นหมื่นล้านหลายหมื่นล้านปีนึงเท่าไหร่ครับนับแสนล้านนี่เสียหายเลยอาถรรพ์เพชรเสาครับตรงนี้ดังนั้นสมคิดบุญถนอมเนี่ยนะที่ถูกคดีเนี่ยเขาต้องมีการช่วยสมคิดถ้าตัดสินสมคิดบุญถนอมติดคุกข้อหาฆ่าอันรวยนี่พี่น้องครับพี่ชายของสมคิดใครอะสมเจตบุญถนอมสวสรรหาและก็เป็นเลขาธิการคมช.ครับเด็กของใครแหละครับสายในทั้งนั้นครับสมคิดก็สายในอ่ะถ้าเกิดตัดสินมันจำคุกขึ้นมามันแฉชิบหายเลยว่ายังไงล่ะครับเหมือนบิ๊กบังอะไรพี่น้องเห็นไหมบิ๊กบังอ่ะที่เขาถามอ่ะใครใช้ท่านยึดอำนาจครับเสนันถามไหมท่านพลเอกสนธิบุญยรินใครใช้ท่านยึดอำนาจเท่านั้นบิ๊กบังแทนจะตอบว่าผมยึดเองครับไม่บอกตายผมก็พูดไม่ได้พี่น้องเห็นไหมนั่นไม่แฉนะแต่ถ้าแฉขึ้นมาแล้วครับไม่ยุ่งเหรอว่าใครอ่ะชายยึดอำนาจสมคิดบุญถนอมก็เหมือนกันสมคิดบุญถนอมสมเจตบุญถนอมมันอุ้มฆ่าเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องเพชรเสาและทีนี้ถ้ามาช่วยมันติดคุกถ้ามันติดคุกก่อนมันจะตายนะถ้าสมมติตัดสินประหารชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ประหารทีเดียวเพราะศาลต้นตัดสินประหารอุทธรณ์อ่ะอุทธรณ์อย่างน้อยก็3ปีถ้าอุทธรณ์ยืนมาดีกาอีก 3-4 ปีระหว่างที่มันอยู่ในคุก 5-6 ปีนั้นจะว่ายังไงมันก็แฉไงก็เหมือนกับเนี่ยชะลอเกิดเทศเนี่ยชะลอเกิดเทศเมื่อเขาไปหาเพชรไปเอาจากตระกูลศรีธนาขันเออตะกี้ลืมไปอาถรรพ์เพชรตระกูลศรีธนาขันนะตายทั้งแม่ทั้งลูกนั่นอาถรรพ์เพชรเสาเห็นไหม
ตกลงนั่นซื้อเพชรจากเจ้าเกรียงไกรเตชะมุ่งไอ้เกรียงไกรมันไม่รู้ค่าเพชรนี่มันเอามาขายถูกๆไอ้ตระกูลศรีธนขันเข้าใจว่าซื้อเพชรราคาถูกเพชรระดับนี้โอ้โหรวยมหาศาลที่ไหนได้ครับทั้งเมียทั้งลูกตายตัวเองก็ยังไปติดคุกอีกครับของโจรออกมาตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนไม่รู้บ้าหรือว่าเป็นไงไม่รู้ตรงนั้นนะปรากฏชะลอกระเทศเมื่อถูกยืมเพชรเซาไปแล้วทำไงเอาคืนไม่ได้ก็ทำเพชรปลอมไปคืนเขาครับพี่น้องครับเป็นเรื่องเลยครับเนี่ยตรงนี้นี่อาถรรพ์เพชรเซาดังนั้นในคดีนี้ชะลอกระเทศติดคุกไป20ปีคดีนี้มัน20กว่าปีออกไปแล้วโน่นยังติดอยู่อีกเลยครับยังไม่หมดนะยังติดคุกอยู่และทีนี้สมคิดบุญถนอมศาลต้นยกฟ้องแต่มิได้หมายความว่าพ้นนะเพราะอัยการต้องอุทธรณ์อีกทีนี้ระหว่างที่อัยการอุทธรณ์เนี่ยถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการเมืองไทยขึ้นมาไอ้คนที่มีอำนาจที่สามารถจะคุ้มครองสั่งศาลให้ซ้ายหันขวาหันได้ถ้ามันเกิดหมดอำนาจขึ้นมาแหละครับเพราะฉะนั้นสมคิดบุญถนอมก็อาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปครับเป็นเหยื่ออาถรรพ์เพชรเซารายต่อไปก็เป็นได้มันยังไม่จบนะแล้ววันนี้อาถรรพ์เพชรเซาเนี่ยวันนี้นะครับถ้าสมคิดบุญถนอมจบแล้วผมยังไม่รู้ว่ารายต่อไปเนี่ยจะเป็นรายสุดท้ายใครก็ยังไม่รู้อยู่เรื่องอาถรรพ์เพชรเซาเนี่ยครับตรงนี้ไม่พูดและพูดแค่นี้พอเพราะเรื่องเพชรเซาเนี่ยผมถูกไปคดีนึงด้วยถูกคดีตอนไปปราศัยที่ดอยสะเก็ดผมบอกว่าที่ประเทศไลบีเรียมันก็เกิดเหตุการณ์เหมือนประเทศไทยเนี่ยนะครับไลบีเรียนายชานเทเลอร์เป็นหัวหน้าเผด็จการนะครับต่อสู้กันเรื่องแย่งอำนาจนายชานเทเลอร์เนี่ยตอนเป็นจอมเผด็จการเนี่ยเอาเพชรเนี่ยไปให้กับนางงามของไลบีเรียให้นางงามเพชรเขาเรียกเพชรสีเลือดเพชรเลือดปรากฏว่านายชาญเทเลอร์ต่อมาก็หมดอำนาจแล้วก็ถูกขึ้นศาลไปติดคุกปรากฏว่าศาลเนี่ยในการสืบก็มีการเรียกนางงามคนหนึ่งไปขึ้นศาลเรื่องเพชรเลือดที่ได้รับจากนายชาญเทเลอร์ผมก็วิจารณ์ว่าโน่นที่ไลบีเรียนะครับมันมีกรณีเพชรเลือดนางงามทีนี้ไอ้ประเทศไทยเราไม่แน่ในอนาคตเนี่ยอาจจะถึงคิวนางงามเรื่องเพชรบูเรมอนโดนก็2ปี6อีกครับแต่ผมเนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้ดวงคุกจริงๆพูดสวยก็ไม่ได้เป็นห่วงก็ไม่ได้พูดเรื่องนางงามไลบีเรียเรื่องเพชรเลือดก็ติดคุกไม่รู้อะไรครับมันดวงคุกจริงๆผมไอ้นี่พี่น้องก็เป็นห่วงอีกว่าอาจารย์ออกทีวีเมื่อวันที่4ไปออก DNN อาจารย์เนี่ยทำท่าเฉียวอีกแล้วว่าเฉียวตรงไหนวะมันเฉียวตรงไหนอะพี่น้องที่ได้ดูนั้นเฉียวตรงไหนผมประกาศปกป้องและสนับสนุนรัชทายาทแล้วมันเฉียวตรงไหนมันเฉียวตรงไหนอะจะถูกข้อหานี่ก็เอาแล้วครับอีกรอบไม่เป็นไรติดคุกอีกสักรอบไหนๆก็ติดมาแล้ว22ปีขอต่ออีกสัก5ปีพอได้27ได้เท่ากับโน่นครับเท่ากันเนนฉันเมเดล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเพชรบูไดมอนด์เนี่ยอาถรรพ์มันยังไม่สิ้นอาถรรพ์ยังไม่สิ้นครับเราค่อยๆดูฉากต่อไปตอนจบของอาถรรพ์เพชรเซาเรื่องนี้จะสร้างเป็นหนังเรื่องยาวในอนาคตเตรียมเงินไว้ซื้อตั๋วชมครับพี่น้องหนังสือก็คงเขียนขายกันพอสมควรนะครับเอาละครับมาพูดเรื่องในคุกสักหน่อยก็ช่วงหลังนี่ก็ไม่ค่อยจะพูดสักเท่าไหร่เมื่อตะกี้นี่ก็สุรภักดิ์ภูชัยแสงไอ้นี่ก็เคยไปอยู่ด้วยกันนะครับเจ้าหนุ่มก็เคยไปอยู่ด้วยกันตะกี้ยุทธภูมิมาดนอกคนนึงก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วก็เคยไปอยู่ด้วยกันไอ้สองคนนี้มันสู้คดีชนะสุรภักดิ์ภูชัยแสงสู้คดีชนะยุทธภูมานอกสู้คดีชนะแต่ปรากฏว่าติดคุกปีหนึ่งชนะคดีแต่ติดคุกครับแล้วมันชนะอะไรอ่ะ
ชนะคดีแต่ติดคุกถ้าอย่างนี้แพ้คดีไม่ติดคุกดีกว่าครับชนะคดีแต่ติดคุกทีนี้ของมันเนี่ยคดีเดียวเท่านั้นพี่น้องติดคุกไอ้ของผมนี่5คดีหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์สุรชัยอ่ะเจอเขา5คดีทำไมติดคุกนิดเดียวนี่ก็สงสัยครับสงสัยใครช่วยหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรพิเศษอะไรพิเศษหรือเปล่าทำไมมันออกเร็วเหลือเกินเอ้ามันจะให้ผมอยู่แบบรอบก่อน16ปีเหรอไอ้รอบก่อน16ปีกันเข้าคุกอายุ39ออกมา55ไอ้เที่ยวนี้ตอนเข้าคุกมัน68แล้วมึงให้กูอยู่16ปีแล้วกูไม่90เปล่าวะติดคุกอ่ะแล้วกูจะอยู่ได้90กูไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดสเต็มเซลล์เหมือนกับจอทนป๋าเพลมอ่ะแล้วกูไม่ฉีดสเต็มเซลล์กู80ก็ไม่ถึงแล้วกูก็เดี้ยงคอเนี่ยกูก็ตายในคุกเลยดังนั้นผมเนี่ยหมายความวางแผนคนที่เคยติดคุกมามันรู้จักวิธีหลบหลีกรู้จักว่าทำอย่างไรให้ติดคุกน้อยนี่มันมีเทคนิคอ่ะของอย่างเงี้ยของผมเนี่ยนะครับทั้งหมดถ้าเขาฟ้องทั้งหมดนะครับไอ้ที่ปราศัยหลังเหตุการณ์พฤษภา53ผมเริ่มเวทีปราศัยนะครับอ้าวสวัสดีครับผมเริ่มเวทีปราศัยบ้านโป่งตาสว่างครั้งแรกที่บ้านโป่งก็เดือนกรกฎาคม2553แล้วไปถูกจับเอา22กุมภาพันธ์2554พี่น้องนับดูกี่เดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภา8เดือนครับ8เดือนเนี่ยตอนนั้นนะครับนปช.ส่วนใหญ่แกนำอยู่ในคุกทั้งนั้นพวกนี้ยังอยู่ในคุกนอกนั้นก็ไปอยู่เขมรไม่มีผมตอนนั้นก็ดั้งแดงสยามขึ้นมาก็เดินสายปลาใสทั้งเหนือทั้งอีสานเนี่ยเป็นร้อยเวทีครับปลาใสตาสว่างตอนนั้นนะครับบุกเบิกเรื่องตาสว่างไอ้ตาสว่างทุกวันนี้เนี่ยผมเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการบุกเบิกตาสว่างและก็ต้องจ่ายเรื่องค่าตาสว่างไปก็เนี่ยติดคุก2ปี7เดือนนี่จ่ายค่าตาสว่างมันไม่ใช่ได้ฟรีนะพี่น้องว่าวันนี้ตาสว่างพี่น้องไม่ใช่ได้ฟรีนะผมติดคุก2ปี7เดือนนะเรื่องตาสว่างนะปรากฏว่าพี่น้องกับหลายร้อยเวทีถ้าเขาเอาทุกเวทีที่ผมปราศัยนะผมมีเป็นร้อยคดีเลยครับแต่บังเอิญเนี่ยเขาเอาเพียง5คดีก็เพราะว่าเลยเพราะถ้าผมไปแข่ง ถ้าผมเนี่ยไปแข่งเขาก็จะต้องยัดคดีให้มากทีนี้ยัดคดีเนี่ยคดี112พี่น้องจำไว้เขาไม่ให้ประกันเขาถือว่าคดีเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงคดีเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐเขาบอกว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงกลัวผู้ต้องหาจะหลบหนีเขาไม่ให้ประกันที่ไม่ให้ประกันถ้าเขาตั้งคดีมาเป็น10 20คดีนะครับพี่น้องคิดดูดิแล้วไม่ตายในคุกอ่ะครับเอาแค่คดีละ2ปีเนี่ย10คดี20ปีแล้วตายในคุกดังนั้นผมเนี่ยก็อาศัยประสบการณ์ที่เคยติดคุกรู้ทางหนีทีไล่ว่าคดีอย่างนี้เนี่ยนะไปสู้คดีเนี่ยมึงจะชนะตรงไหนชนะก็ติดคุกป่ะนี่ไอ้พวกนี้มันชนะคดีแต่ติดคุกครับดีว่ามันคดีเดียวแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเป้าอย่างตัวพรรคภูมิใจแสงเนี่ยไม่มีไม่ใช่เป็นแกนนำไม่ขึ้นเวทีอะไรไม่ได้เป็นเป้ายุทธภูมิมั่นนอกก็เหมือนกันมันก็ขายน้ำยาล้างจานไม่มีใครรู้จักเพราะฉะนั้นน่ะโดยนโยบายแล้วเขาไม่ได้ต้องการเอาเข้าคุกแต่ตำรวจก็หาความดีความชอบนะครับต้องการที่จะเอาคดีพวกนี้เข้าคุกแต่อย่างของผมเนี่ยอย่างสมยศอย่างเงี้ยของผมเนี่ยอภิสิทธิ์มันสั่งเองเลย แล้วมันจะรอดหรือครับอภิสิทธิ์สั่งเองอ่ะมันไม่ใช่สั่งให้จับมันสั่งให้อุ้มเลยนะอุ้มผมตีสองอ่ะ
บังเอิญมันอุ้มไม่สำเร็จมันต้องโชว์หมายบอกเนี่ยผมมีหมายตำรวจแหมมีหมายแล้วแต่มึงไม่บอกกูอะวะดีวะกูไม่แทงด้วยกันไกลวันนั้นแหละครับมันจะอุ้มผมคว้ากันไกลแล้วผมกะไหนๆถ้ามันจะอุ้มไปฆ่ากูก็แทงให้มันมีเลือดเพื่อเป็นหลักฐานไว้สักแผลเกือบไปแล้วคือนั่นนะไม่งั้นโดนข้อหาพยายามฆ่าตำรวจอีกคดีด้วยซวยเลยทีนี้ครับเนี่ยตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้รายผมเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่มันต้องเอาให้ได้นะเมื่อเป็นเป้าหมายที่มันต้องการเอาให้ได้มีหรือครับที่สู้คดีจะชนะแล้วศาลพี่น้องก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมเนี่ยศาลเนี่ยตั้งนั้นของเขาตั้งนั้นแล้วใครล่ะเจ้าของศาลครับพี่น้องถูกคดีรบกับเจ้าของศาลแล้วมันชนะตรงไหนอะครับเพราะฉะนั้นผมก็พอถูกจับเขาก็ส่งให้ DSI นะครับอัยการพิเศษเข้าไปสอบผมบอกเอางี้แล้วกันครับผมเนี่ยมีเจตนาบริสุทธิ์ไอ้ที่วิจารณ์เนี่ยมันไม่ใช่วิจารณ์ด้วยความอาฆาตมาตร้ายไม่ได้วิจารณ์ด้วยดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผมติงต้องการสะกิดเตือนเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนทั้งสังคมว่าเขาคิดอย่างนี้อย่าให้ไอ้กลุ่มพวกนี้มันไปดึงเบื้องสูงลงมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองสะกิดอย่างนี้ก็เพื่อบอกให้รู้ว่าประชาชนเขารู้แล้ววันนี้นะอย่าไปดึงคว้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินตรงนี้แต่ในการนำเสนอแน่นอนแล้วครับมันก็ต้องมีการเฉียดฉิวไปบ้างอย่างเช่นไปงานศพอย่างนั้นแหละครับผมบอกแล้วไปทำไมล่ะงานศพอ่ะงานศพน้องโบอ่ะพี่น้องเห็นไหมก็ผมบอกว่าไปทำไมแต่ไม่ได้บอกว่าใครไปนะเพียงแต่พูดว่าคนสวยแค่นั้นเองแค่นั้นนะไอเราก็พยายามหลีกเลี่ยงเราบอกว่าเนี่ยเมื่อวันนี้มันมีเหลืองกับแดงมันสู้กันอยู่การเมืองสองขั้วเมื่อไปตรงนั้นน่ะเท่ากับประกาศให้เห็นว่าอยู่ฝ่ายนั้นและทีนี้ฝ่ายแดงมันก็ประชาชนคนไทยไอ้ฝ่ายนั้นก็ใช่เมื่อไปงานนั้นก็เท่ากับเข้าฝ่ายนั้นเป็นศัตรูกับฝ่ายนี้แล้วเวลาตำรวจทหารเสียชีวิตไม่ได้ไปตรงนี้มันไม่เหมาะสมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าใครไปผมก็แค่บอกว่าคนสวยไปงานศพแค่นั้นทีนี้เขาตีความว่าจำเลยพูดเพื่อให้เข้าใจว่าคนสวยก็คือจุดนี่น้องดูสิดังนั้นผมบอกเอาแหละผมก็ยอมรับผิดในเมื่อผมเจตนาดีแต่เมื่อมองว่าการพูดจาปราศัยของผมนั้นเฉียดฉิวข้าวขายมีความผิดผมไม่ต่อสู้คดีถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับเบื้องสูงผมไม่สู้คดีครับผมยอมรับแสดงความรับผิดชอบสิ่งที่พูดไปแสดงความรับผิดชอบคือจริงๆเราก็มีเจตนาอย่างนั้นจริงๆอะไรครับมันก็ไม่ผิดไอ้ที่เขาบอกว่าเราเนี่ยพูดเพื่อเข้าใจว่าคนสวยคือใครเราก็เจตนาอย่างนั้นจริงๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับจริงอะดังนั้นผมบอกผมเนี่ยไม่ขอต่อสู้คดีผมขอรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา อย่าถามอีกอย่าไปล่อให้เข้าคุกอีกก็พอแล้ว ผมก็ขอรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาทุกคดีก็ขอให้ท่านอัยการพนักงานสอบสวนไปเอาไม้หมดครับมีคดีทั้งหมดในประเทศไทยผมถูกกี่คดีเอามาฟ้องให้หมดทุกคดีและผมรับหมดทุกคดีผมไม่สู้คดีและสุดท้ายผมก็จะขอพระราชทานอภัยโทษพี่น้องเห็นไหมเรามีไม้อ่อนตรงนี้แต่ถ้าเราไว้ผมไม่ปิดครับผมสู้คดีครับตายในคุกครับเขาอยากให้สู้คดีครับพอสู้คดีเขาก็สืบพยานพาผมไปสืบโน่นครับอุดรมั่งเชียงใหม่มั่งราชบุรีมั่งแล้วผมไม่ตายอ่ะอายุตั้งเกือบ70แล้วอ่ะแล้วพาผมนั่งรถปูเลงแล้วรถมันติดแอร์ที่ไหนอ่ะไอ้รถเรือนจำกับรถสองแถวนั่งแค่จากเรือนจำเนี่ยมาศาลนี่ก็รัชดาเนี่ยนั่งชั่วโมงจะตายแล้วแล้วนั่งไปเชียงใหม่ผมก็เดี้ยงดีครับ
แต่ทีนี้พอผมไม่สู้คดีเขาก็ไม่ต้องพาไปไหนอ่ะพอไปถึงศาลแล้วศาลก็เขาก็มาถามอ่ะตกลงคดีเนี่ยจะว่าไงสู้คดีรับบ่รับครับพอรับเนี่ยเขาไม่ต้องสืบพยานเลยครับไปถึงศาลก็ตัดสินเลยตัดสินจำคุก5ปีจำเลยรับสาภาพลดครึ่งหนึ่ง2ปี6เดือน5คดีรวมแล้ว12ปี6เดือนแล้วมันไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาจบปรากฏว่าพอปี2555คดีผมจบหมดพอจบหมดผมก็ทำเรื่องทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษบังเอิญโชคดีฮะรัฐบาลเพื่อไทยได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลถ้าอภิสิทธิ์ยังเป็นนายกวันนี้ผมยังนอนอยู่ในคุกครับแน่พี่น้องเห็นมั้ยมันจังหวะด้วยคนเราถ้าอภิสิทธิ์มันยังเป็นนายกอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็คนของมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ไอ้พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคแล้วมันจะให้ผมอภัยโทษงั้นก็เอ้าสุรชัยเก็บลงตะกร้าเรียบร้อยขังยาวในคุกบังเอิญพอผมคดีสิ้นสุดก็ยิ่งลักษณ์ครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีประชาพรมนอกเป็นรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับเปลี่ยนมาเป็นสุชาติวงอนันตชัยก็คนของเราเห็นไหมผู้คุมในเรือนจำส่วนใหญ่ก็เสื้อแดงอ้าวเพราะเราเป็นรัฐบาลก็เสื้อแดงเนี่ยกันเออมันจะไปเสื้อเหลืองได้ยังไงอ่ะเออดังนั้นผมก็ทำเรื่องขออภัยโทษไปเรื่องของผมก็ผ่านปรุ๊ดไปเลยครับเร็วครับติดจรวดเลยเออควายอภัยโทษควายอภัยโทษควายทันทะปฏิบัติของเรือนจำก็ติดต่อตัวส่งให้ยังวันหน้าเทวินส่งเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้ที่กรมเขาทวงมาโน่นเห็นไหมไม่ใช่เราจะไปเร่งนะที่กรมเขาทวงมาว่าเรื่องของสุวชัยเมื่อไรจะไปเพราะว่าสำนักราชวังถามมานี่เห็นไหมพี่น้องดูดิตกลงก็ไปกรมราชทัณฑ์กรมทัณฑ์ก็ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านประชาพรมนอกคนที่ให้อภัยเนี่ยครับไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมจะเรียนพี่น้องครับเอ๊ขอเสียงอีกหน่อยก็ได้ครับเสียงแห้งเพราะมันดูดเสียงเหลือเกินเสียงมันเบานะเครื่องเสียงไม่ดีนี่ไม่ไหวเออใช่จะได้พูดเบาๆปรากฏว่าคนที่ให้อภัยโทษนะพี่น้องครับมันต้องเข้าใจนะถ้าใครมีญาติติดคุกพี่น้องต้องเข้าใจนะตามกฎหมายเลยนะตามกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนักโทษทุกคนเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วมีสิทธิ์ที่จะทำหนังสือทูลเกล้าถวายนะทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษพิเศษได้ทุกคนเตรียมเอกสารอะไรตรงนี้เขาเรียบร้อยหมดแล้วยื่นผ่านเรือนจำหรือทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังคนนั้นถูกควบคุมตัวอยู่นี่มันระบุชัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปทำยื่นบางคนไม่รู้เออเรารู้จักองคมนตรีทำหมอผมรู้จักองคมนตรีญาติผมติดคุกผมไปยื่นกับเปรมเลยว่าเปรมไหนอ่ะเปรมคลองเปรมมึงไปยื่นเปรมตินสูรแล้วน้องก็ตีกลับมาเรือนจำคลองเปรมกับเขาไม่รับเพราะตามกฎหมายเขาเขียนนะใช่ไหมก็เหมือนพี่น้องไอ้ต้องคดีอยู่ในเขตสนไหนอ่ะเขตสนไหนเขาก็คดีมันก็ดำเนินการในสนนั้นนอกจากเป็นคดีพิเศษส่งคดีเอ็ดไอไอ้บอกผมถูกสนนี้โน่นผมไปขึ้นสนเมืองนครเนี่ยแล้วใครมันจะสอบอ่ะมันคนละสนกันอ่ะมันมีขั้นตอนดังนั้นเนี่ยหมายความเมื่อยื่นไปแล้วเนี่ยเขาเขียนไว้เลยผู้บัญชาการเรือนจำหรือพัสดีเรือนจำหรือนะครับผู้อำนวยการทันสถานนั้นๆจะต้องรีบรวบรวมและส่งเรื่องที่นักโทษผู้นั้นยื่นถูกเก้าไปยังกรมราชทัณฑ์โดยด่วนนี่พอไปถึงกรมราชทัณฑ์กองอภัยโทษเขารับเรื่องเขาสอบดูทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมทัณฑ์ก็เซ็นเสร็จแล้วก็ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและในกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ถวายความเห็นพี่น้องฟังมีหน้าที่ถวายความเห็นว่า
ควรจะให้อภัยโทษหรือไม่ให้อภัยโทษต่อผู้ต้องขังผู้นั้นคือถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่เห็นควรให้อภัยโทษก็เก็บลงลิ้นชักจบมันไม่ได้ขึ้นไปข้างบนหรอกใช่ไหมคนที่ตัดสินใจจะให้หรือไม่ให้เนี่ยไม่ใช่ในหลวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่อย่างของผมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เพราะเราเป็นรัฐบาลทางฝ่ายรัฐมนตรีต่างๆอ้างควางฝ่ายอาจารย์ธิดามั่งอะไรมั่งอาจารย์หวานมั่งพวกนี้ก็จี้อยู่ตลอดเวลาจี้จนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประชาผมนอกชักโมโหว่าอะไรมาเร่งนักหนาเออนั่นโกรธจี้ในที่สุดเขาก็ทำเรื่องหมายความถวายความเห็นว่าเห็นควรให้พระราชทานอภัยโทษแล้วก็ส่งไปสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ผ่านกองงานนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องนั้นก็เข้าราชวัลลบส่งไปสำนักราชวังเลขาธิการสำนักราชวังก็ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแค่ลงนามเท่านั้นเห็นควรหรือไม่แค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่ถ้ารัฐมนตรียุติธรรมให้แล้วครับได้อย่างของผมเนี่ยครับวันที่อ่านพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษพิเศษอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปอ่านเองไม่ใช่ผู้บัญชาการเรือนจำเขาถือว่าเป็นคดีดังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปอ่านพระบรมราชโองการด้วยตนเองปกติเนี่ยเขาก็จะให้แค่ผู้บัญชาการเรือนจำแค่นั้นแหละไอ้นี่เขาถือว่าเราเนี่ยเป็นกรณีพิเศษหมายความอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปอ่านแล้วที่ผมบอกว่าคนที่ให้อภัยโทษคือรัฐมนตรียุติธรรมก็เพราะในท้ายเขาเรียกในท้ายพระบรมราชโองการนี่เขียนไว้ชัดเพราะผมเนี่ยก็เข้าไปทำพิธีหมายความไปทำพิธีถวายบังคมนะต่อพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จแล้วก็ยืนอย่างเรียบร้อยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็อ่านพระบรมราชโองการด้านนี้นี่รูปในหลวงนี้ผมยืนนี้นะครับท้ายพระบรมราชโองการระบุว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอความเห็นว่าเห็นควรให้เห็นควรพระราชทานอภัยโทษให้แก่นักโทษชายสุรชัยด่านวัฒนานุสรนั้นก็ให้เป็นไปตามการเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปล่อยเขาไปเถอะครับแค่นั้นแหละเห็นควรตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอปล่อยเขาไปเถอะคำว่าปล่อยเขาไปเถอะครับประโยคเดียวนั้นปล่อยครับเพราะนี่มันอยู่ในกฎหมายดังนั้นในกรณีของผมเนี่ยก็คือเพื่อผมเดินถูกทางใช้วิธีการต่อสู้ด้วยการไม่ต่อสู้คดีพี่น้องก็เลยแทนที่ว่าจะต้องอยู่ในคุก12ปี6เดือนนะครับถ้าอยู่จริงๆนะครับถ้าไม่ได้อภัยโทษพิเศษพี่น้องจำไว้เนี่ยอยู่ประมาณ6ปีครับต้องอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง6ปีก็คือจะต้องได้พระราชทานอภัยโทษโดยทั่วไปเนี่ยได้พระราชทานอภัยโทษ2ครั้งยังไม่หรอกต้อง3ครั้งครับเวลาวาระสำคัญเนี่ยเช่นครบรอบในหลวงครบรอบพระราชินีครบรอบของรัชทายาทนี่มันไม่ใช่ให้ทุกปีนะพี่น้องอย่าเข้าใจบางคนไม่รู้นึกว่า5ธันวาทีค่อยอภัยโทษทีไม่มีครับต้องเป็นวาระครบรอบอย่างเช่นปี2554ครบรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาคือ12รอบ12 7รอบนั่นแหละเขาให้อภัยโทษแต่มาปีนี้ธันวาเขาก็ไม่ให้ปีที่แล้วก็ไม่แต่2555ได้12สิงหา2555ครบรอบพระราชินีนะครับพระราชินีทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพี่น้องเห็นไหมเขาก็ให้อภัยโทษดังนั้นการอภัยโทษนี่มันเป็นอภัยโทษพิเศษหรือการพระราชทานอภัยโทษทั่วไป
คำว่าพิเศษก็คือรายบุคคลคำว่าทั่วไปก็คือให้ทั่วทั้งประเทศตรงนี้มันเป็นสองอย่างดังนั้นการที่ผมเนี่ยสู้คดีโดยวิธีการไม่ต่อสู้คดีเขาเรียกว่าใช้ไม้อ่อนไปให้เขามีความเมตตาสงสารมันเป็นการเดินที่ถูกทางดังนั้นที่พวกเราเนี่ยพูดว่าแล้วคนเสื้อแดงที่อยู่ในคุกเดี๋ยวนี้ทำไมถึงยังไม่ได้ออกก็ผมเนี่ยเสนอตั้งหลายครั้งผมว่าการจะได้ออกจากคุกคนเสื้อแดงเนี่ยมันมีอยู่สี่ทาง 1. สู้คดีชนะออก 2. นะนิรโทษกรรมได้ออก 3. คนเสื้อแดงชนะและเปิดประตูคุกให้ได้ออก 4. คดีสิ้นสุดแล้วขอพระราชทานอภัยโทษพิเศษได้ออกมันมีอยู่สี่ทางปรากฏว่าเขาไม่เอาเรื่องขออภัยโทษพิเศษเขาหวังนิรโทษกรรมนั่นเขาบอกว่าถ้าได้ออกมาแบบนั้นเนี่ยจะมีมนทินเหมือนกับว่าเคยติดคุกมาก่อนปวดโถ่แล้วมึงไปรับราชการที่ไหนมึงให้ได้ออกคุกมึงกลัวมนทินแต่มึงติดอยู่ในคุกแล้วมึงพ้นที่ไหนวะเออมึงคิดด้วยความคิดอะไรก็ไม่รู้นั่นไม่เชื่อผมอ่ะมันก็หวังเนียโทษกรรมและเป็นไงอ่ะวันนี้เนี่ยโทษกรรมวันนี้อย่าว่าแต่ช่วยพวกนี้ออกคุกเลยรัฐบาลเองก็ยังจะตายอยู่เพราะนี่ละโทษกรรมนั่นแหละครับพี่น้องไอ้ตัวนั้นแหละครับตัวเหยื่อมาเลยครับเนี่ยโทษกรรมสุดซอยนั่นแหละเที่ยวนั้นแหละครับจนป่านนี้ยังไม่หมดเลยครับเนี่ยโทษกรรมสุดซอยวันนี้ไอ้เทือกมันไม่พูดเนี่ยโทษกรรมแล้วไอ้อำมาตย์ไม่พูดเนี่ยโทษกรรมแล้วนะไอ้องค์กรอิสระต่างมันไม่พูดเนี่ยโทษกรรมแล้วครับไม่พูดแล้วมันไม่เอาแล้วเรื่องเนี่ยโทษกรรมมันจะไล่ลูกเดียวมันบอกต้องโค่นระบบทักษิณต้องตั้งสภาประชาชนไปโน่นเลยครับแต่เริ่มต้นก็คือไอ้เหยื่อมันน่ะที่ล่อนั่นล่อเสือออกจากถ้ำก็คือเนี่ยโทษกรรมแล้วเกือบทำให้พรรคเพื่อไทยกับนปช.แตกกันเรื่องเนี่ยโทษกรรมพรรคเพื่อไทยจะเนี่ยโทษกรรมสุดซอยนปช.ไม่เอาทะเลาะกันเที่ยวนั้นเนี่ยก็มีคนมาถามผมในฐานะอาจารย์นี่ก็คนเสื้อแดงตกลงอ่ะอาจารย์จะเอาข้างไหนอันนี้ตอนสุดซอยกับไม่สุดซอยมาถามผมบอกอ่ะมึงทะเลาะกันในซอยให้ตายกูไม่เข้าซอยว่ะเพราะฉะนั้นกูไม่เอาทั้งสองอย่างเพราะกูไม่เข้าซอยไอ้ห่ามึงสู้จะเอาประเทศไทยแล้วไปควัดกันในซอยบ้าหรือเปล่าอ่ะเดินทางจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่ปรากฏว่าไปซัดกันในซอยแถวลาดพร้าวแล้วมึงจะถึงเชียงใหม่ที่ไหนวะไอ้คนหนึ่งว่ากูสุดซอยหนึ่งไม่สุดซอยตกลงไปตีกันในซอยครับไม่ได้ไปเชียงใหม่หรอกไอ้นี่กูไปสุดปลายทางก็เลยเลิกควัดกันในซอยครับทีนี้ก็มาจับมือกันอีกทู่กับไอ้พวกนั้นพี่น้องเห็นไหมนั่นเนี่ยโทษกรรมและไอ้พวกที่อยู่ในคุกหวังจะได้เนี่ยโทษกรรมมึงหวังไปเถอะวันนี้มันไม่มีทางและทีนี้สู้คดีชนะมันจะชนะอะไรหรอครับพี่น้องมันจะชนะอะไรอ่ะเขาจะให้ชนะครับก็ชนะไม่ได้นะไอ้ที่ชนะได้เนี่ยมันคดีเล็กๆน้อยๆคดีที่มันเขาดูแล้วอ่ะมันปล่อยไปเถอะไอ้นี่มันไม่ใช่บุคคลสำคัญไอ้นี่มันปลาซิวปลาส้อยปล่อยไปเถอะเอาชื่อเสียงแต่ไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะปล่อยที่ไหนคือวันนี้เนี่ยถ้ามันจบลงด้วยศาลตัดสินน่ะพวกเราน่ะแกนนำทั้งหมดติดคุกหมดแล้วครับติดคุกหมดไม่มีเหลือทั้งจัตุพรทั้งนักตาวุธทั้งโกแก้วหมดเป็นขูงครับไอ้นี่ไม่ใช่แช่งนะก็ผมถูกมาแล้วอ่ะคดีเผาจวนผมเผาจวนที่ไหนอ่ะขาหักเดินไม่ได้เดินไม่ได้อ่ะมันยังให้การว่าผมเป็นคนขาดีอยู่ห่างจวน6กิโลอ่ะตอนที่เขาเผาจวน6กิโลอยู่ห่างจวนมันว่าผมเนี่ยจุดไม้ขีดเผาจวนแล้ว6กิโลไม้ขีดเปรตไหนยาวตั้ง6กิโลวะตัดสินเผาจวนพี่น้องดูดิครับขออภัยฮะแล้วคดีที่ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยจะพูดโดยข้อเท็จจริงแล้วมันจะตัดสินผมเนี่ยประหารชีวิตเพราะผมเนี่ยนะมือขวาไอ้พยานเนี่ยมันให้การพยานเมียตำรวจให้การว่าสุรชัยยืนชานชาลาสถานีรถไฟพรุพรีนะครับ
ขบวนรถควายนครศรีธรรมราชกรุงเทพหยุดผู้โดยสารลงจากรถมาพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีคนมายืนปราศัยที่ชานชาลาก็คือผมถือโทรโข่งด้วยมือขวาถือไมโครโฟนด้วยมือซ้ายเพราะไอ้โทรโข่งตัวใหญ่เนี่ยมันมีสายเป็นสายสปริงออกมาถือเนี่ยมือขวาถือไมโครโทรโข่งมือซ้ายถือไมโครโฟนแล้วจำเลยก็ชักปืนที่เอวออกมายิงตำรวจตายแล้วมือขวากูก็ไม่ว่างมือซ้ายกูก็ไม่ว่างแล้วชักมือไหนอ่ะผมถึงแซวมาไอ้อากูก็มีมือที่สามเนี่ยเล็บเดียวนิ้วเดียวไม่มีเล็บอ่ะชักมายิงตำรวจตายตัดสินประหารชีวิตพี่น้องคิดดูเนี่ยพูดทุกเวทีมันไม่กล้าเถียงผมอ่ะพวกตุลาการทั้งหลายกูถามว่าแล้วกูมือไหนว่าชักมายิงตำรวจก็มือขวากูก็ไม่ว่างมือซ้ายกูก็ไม่ว่างแล้วมันยังตัดสินได้ประหารชีวิตว่ายิงตำรวจไอ้อายุห่างจวน6กิโลเผาจวนกี่นู่นเพราะฉะนั้นไอ้พวกเราที่ห้างเซ็นทรัลเนี่ยอันนั้นไปพูดล่อเอาไว้ว่าอย่าทำให้คนเสื้อแดงตกใจนะเดี๋ยวจะวิ่งหลงเข้าไปในห้างทำควายเช็คหล่นผมตายเลยผมพอได้ยินนะพอตายไอ้อาขนาดกู6กิโลมึงหาว่ากูเผาจวนเลยแล้วไปพูดอย่างนี้ก็เดี้ยงเดี๋ยวว่าแล้วเจ้ากี้อีกไอ้นั่นก็มันเวลาปลาใสพี่น้องครับถ้ายังไงขึ้นมาแล้วก็พกน้ำมันไปคนละขวดไปหน้าสารกลางว่าตาย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 ไอ้ห่ามึงล่ออย่างนี้ก็ล่อให้มันเผาสารกลางล่ะพี่น้องก็พูดไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เทือกมันฉลาดอยู่แล้วไอ้พวกนี่มันฉลาดพวกไอ้ปัดเนี่ยไปพูดล่ออย่างนี้เข้าทางมันพอไปพูดหลงในห้างมันก็เผาห้างยัดคดีให้เพราะมันจะทำอยู่แล้วไม่งั้นมันจะประกาศภาวะฉุกเฉินได้หรือครับพอบ่อพกน้ำมันไปคนละขวดหน้าสารากลางมันก็จัดการเผาสารากลางยัดคดีให้เราโดนมาแล้วอ่ะนี่พวกเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้ประชาธิปัตย์พี่น้องต้องรู้เลยไอ้พวกเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันเนี่ยมันเล่นการเมืองมาตั้งแต่ไหนอ่ะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2476หนูพี่น้องครับแล้วก็ตั้งไอ้พรรคนี้มาโดยเฉพาะเขาเรียกพรรคเจ้าเนี่ยพรรคนี้พรรคเจ้าเลยพรรคศักดินาเลยพรรคคู่บัลลังก์เลยพรรคนี้พรรคคู่บัลลังก์นะบัลลังก์ไหนผมไม่รู้นะตำรวจครับอย่าไปใส่เอาเองนะพยานลอยครับคู่บัลลังก์เขาเรียกพรรคคู่บัลลังก์ตั้งพรรคนี้ขึ้นมาก็เป้าหมายแรกก็คือปรีดีพนมยงค์พี่น้องอะวาทกรรมปรีดีกับคอมมิวนิสต์พี่น้องเห็นไหมวาทกรรมใช้มาตลอดปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์ร่วมมือกับจอมพลป.ครับคณะราษฎรคนดูใต้ล้มปรีดีพี่น้องเห็นไหมปรีดีฆ่าในหลวงพี่น้องเห็นไหมวาทกรรมทีแรกก็ปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์ข้าวโครงเศรษฐกิจปกเหลืองต่อมาก็ปี2489ไปตะโกนในโรงหนังปรีดีฆ่าในหลวงพี่น้องเห็นไหมนี่วาทกรรมจนกระทั่งปรีดีเนี่ยครับต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแม้ศาลจะยกฟ้องคดีฆ่าในหลวงร.8แต่ปรีดีก็หมดสภาพเลยตระกูลพนมยงค์ไม่มีเลยหลังจากนั้นหมด0,000พอหลังจากปรีดี0,000แล้วคนต่อมาก็คือจอมพลป.พี่น้องเห็นไหมจอมพลป.ที่นี่คบกับอเมริกาอมาตย์กับอเมริกาคบกันจัดการจอมพลป.เพราะจอมพลป.เริ่มจะไปคืนสัมพันธ์กับจีนส่งนายสังพัฒโนไทยไปเปิดสัมพันธ์กับจีนนายสังพัฒโนไทยไปจีนเอาลูกสองคนไปเป็นลูกบุญธรรมของโจเอ็นไหลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจีนเป็นบุคคลเบอร์สองของสาธารณประชาชนจีนลูกสาวคนหนึ่งเป็นโฆษกวิทยุปักกิ่งที่เสียงใสๆสมัยนั้นน่ะถ้าเคยกวางที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงปักกิ่งนั่นแหละลูกนายสังพัฒโนไทยอีกคนก็คือวันไวพัฒโนไทยครับปรากฏว่าเมื่อจอมพลป.เริ่มฟื้นสัมพันธ์กับจีนอเมริกาก็จัดการและจอมพลป.เนี่ยเป็นคนคิดจะฟื้นหรือฟื้นคดีลอบปลงประชนร.8ครับจอมพลป.ก็ถูกจัดการพี่น้องเห็นไหมอาศัยจอมพลสฤษดิ์ไปจัดการพี่น้องเห็นไหมเนี่ยหลังจากนั้นจอมพลสฤษดิ์มีอำนาจมากจอมพลสฤษดิ์ก็ตายปริศนาเล็บเขียวปือเห็นไหมและจอมพลถนอมก็
ยึดทรัพย์จอมพลสฤษดิ์เอ้าทำไมยึดทรัพย์ลูกพี่ตัวเองอ่ะใครสั่งให้ยึดอ่ะและจอมพลสฤษดิ์เนี่ยถามว่าฉายาหน้าเหมือนเหี้ยชื่อเหมือนปลาหน้าเหมือนเหี้ยมีเมียทั่วเมืองนั่นฉายาชื่อสฤษดิ์ไงปลาสฤษดิ์หน้าเหมือนเหี้ยหน้าแกยุ่ยยี่ไงไม่หล่อก็เรียกหน้าเหมือนเหี้ยแต่เมียเยอะนางสาวไทยสมัยนั้นเสร็จจอมพลสฤษดิ์หมดสมัยนั้นทีวีช่องสี่บางขุนพรหมขาวดำเวลามีประกวดนางสาวไทยจอมพลสฤษดิ์นั่งเฝ้าหน้าจอเลยพอโฆษกประกาศว่านางสาวไทยปีนี้คือนางสาวนั้นสฤษดิ์ก็ร้องพร่องขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยหมาตายหมาตายก็คือส่งซิกให้ลูกน้องรู้ว่าหมายตาสามวันให้หลังลูกน้องก็หิ้วนางสาวไทยมาให้จอมพลสฤษดิ์เขียนเรียบร้อยสายาก็มีเมียทั่วเมืองไม่ผ้าขาวม้าเขาเรียกจอมพลผ้าขาวบ้าแดงชอบนุ่งผ้าขาวม้าแดงเวลาไปอึบอีหนูท่านเสร็จแล้วมีอำนาจมากขึ้นมาจอมพลสฤษดิ์และยุคนั้นเนี่ยส่วนมากพวกที่ล้มเจ้าก็คือทหารทั้งนั้นในตุรกีเอ้ยในลิเบียเอ้ยในอิรักเอ้ยในมันดังนั้นก็เลยตายปริศนาแล้วก็กลายเป็นศูนย์พันตระกูลธนรัตน์ไม่มีครับในวงการทหารในวงการเมืองไม่มีเสร็จจากจอมพลสฤษดิ์ก็จอมพลถนอมอีกจอมพลถนอมเอาทหารมายึดไม่ได้จะตายด้วยเล็บเขียวก็ไม่ได้เพราะรายนั้นรู้ในที่สุดก็สร้างขบวนการนักศึกษาขึ้นมาไอ้พวกเราคนหนุ่มสาวก็ไม่รู้เป็นฮีโร่เสกสรรประเสริฐกุลตรายุทธบุญมีจีรนันท์พิชปรีชาเสาวนีลิมานนท์โอ้เป็นพระเอกนางเอกขึ้นมาถูกเขาหลอกใช้โค่นถนอมประภาสหลังจากโค่นถนอมประภาสเสร็จเรียบร้อยปี2519ครับได้อะไรข้าวป่ากับข้าวคุกครับพระเอกนางเอกข้าวป่ากับข้าวคุกพี่น้องเห็นไหมเฮ้ยแผนการของอามาตย์นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการเลือกตั้งขึ้นมาประชาธิปัตย์ใจวาทกรรมเดิมใครขึ้นมาไม่ได้แปรปัดจัดการหมดอายุก่อนจัดการจอมพลปอจัดการปรีดีพนมยุคหลังจัดการหมดพอยุคนายบรรหารศิลปะอาชาพี่น้องเห็นไหมวาทกรรมบรรหารเกิดเมืองจีนเตี้ยใส่เรือสำเภากลับมาเมืองไทยบรรหารเดี้ยงเลยละบอกว่าไม่ใช่คนไทยนะบรรหารนะเกิดเมืองจีนวาทกรรมแปรปัดพอพลเอกชวลิตยงใจยุทธขึ้นมาเป็นนายกว่าไงครับไอ้อ้วนเอาประเทศไปจำนำกับไอ้เมฟเรียกไอ้อ้วนนะเรียกไอ้อ้วนกับนายกอ่ะพลเอกชวลิตมันเรียกไอ้อ้วนก็เหมือนกับนางสาวยิ่งรักของเราวันนี้มันเรียกอะไรมันเรียกอีดอกไม้ความจริงมันจะเรียกอีดอกทองพี่น้องคิดดูดิอุบาทถึงขนาดนี้ไอ้พวกแปรปัดไอ้พวกไอ้เถือกเนี่ยมันเรียกไม่เห็นนะมันเวลาปราศัยมันเอาอีนางดอกไม้ความหมายอีนางดอกไม้เนี่ยมันไม่หมายความดอกไม้คือมันจะเรียกอีดอกทองแต่มันดูรู้สึกว่ามันจะหยาบเกินไปก็เลือกแผลงซะหน่อยเป็นอีดอกไม้พี่น้องเห็นนะนี่วาทกรรมของมันไอ้อ้วนเอาประเทศจำนำ IMF พี่น้องเห็นนะพอต่อมาก็พลตรีจำลองศรีเมืองพี่น้องเห็นมั้ยพฤษภาสามารถที่จำลองพาคนไปตายนี่วาทกรรมประชาธิปัตย์ต่อมาก็ทักษิณโกงระบบทักษิณยิ่งลักโกงพี่น้องเนี่ยวาทกรรมประชาธิปัตย์มันสร้างวาทกรรมอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเนี่ยถ้าเป็นช่องโหว่ให้มันเลยครับไอ้พวกนี้มันจัดการทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องรู้ทันมันครับพี่น้องครับพูดเรื่องคุกยาวมาถึงประชาธิปัตย์แล้วนะครับตะกี้ก็เล่าเรื่องคุกมาดีๆอ้าวกลับไปเรื่องคุกอีกเอาเรื่องคุกให้จบก่อนเรื่องคุกเนี่ยหมายถึงว่าวันนี้คนเสื้อแดงวันนี้ก็ยังอยู่20กว่าคนเรื่องนิรโทษกรรมปิดแล้ววันนี้ครับนิรโทษกรรมปิดแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงที่ห่วงคนเสื้อแดงที่ติดคุกอย่าไปหวังว่าจะได้เนื้อโทษกรรมไม่มีแล้วเพราะรัฐบาลนี้ยังเอาตัวไม่รอดเลย
จากผลของการต้องการเข็นเนี่ยโทษกรรมสุดซอยนั่นแหละดังนั้นจะช่วยพวกเราให้ออกจากคุกปิดประตูเรื่องเนียโทษกรรมยังเรื่องต่อสู้คดีวันนี้คดีส่วนใหญ่นะครับเลยศาลชั้นต้นหมดแล้วคดีเผาศาลากลางดูเหมือนว่าจะอยู่ในขั้นฎีกาแล้วถ้าหากคดีสิ้นสุดลงแล้วและถ้าเรายังได้เป็นรัฐบาลนะครับสามารถขอพระราชทานอภัยโทษพิเศษได้เท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อ2วันก่อนเนี่ยตำรวจที่หลัก4ก็โทรมาหาผมบอกว่าเพื่อนที่เป็นตำรวจและเป็นเสื้อแดงถูกจับเรื่องปืนตอนนี้คดีสิ้นสุดแล้วอยู่ที่หลัก4ผมบอกถ้าอย่างนั้นก็ติดต่อกับคุณวิชาวซึ่งรักษาการผอ.อยู่ที่นั่นให้รีบทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษพิเศษถ้ายื่นได้ในระหว่างที่ของเราเนี่ยยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ยังสามารถช่วยได้แต่ถ้ารัฐบาลรักษาการของเราต้องพ้นจากอำนาจไปถ้าฝ่ายเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คงจะยาวแล้วครับพี่น้องครับมันก็คงยาวแล้วแต่ว่ายาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะผิดหวังเพราะถ้าสภาพเกิดมาอย่างนั้นนะครับมันก็เกิดสถานการณ์ใหม่ในทางการเมืองสถานการณ์ใหม่อ่ะคือวันนี้เนี่ยที่เรามองเราอ่านโดยรูปการที่พี่น้องเป็นห่วงพี่น้องเป็นห่วงว่ารัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยคงจะไม่รอดนี่คือสิ่งที่พี่น้องเป็นห่วงก็คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญปปช.ไอ้องค์กรอิสระสวัสดีครับก็คงจะชี้มูลก็คงจะตัดสินว่านายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะต้องผิดเขาตั้งธงไว้แล้วนะตั้งธงไว้แล้วครับใบสั่งประธานกปปส.เนี่ยก็สั่งไว้แล้วยังไงยังไงก็ต้องพ้นจากอำนาจครับก็อย่างผมพูดไว้ตอนเย็นวันนี้ทุกคนอ่านเกมออกว่าเกมของเขาต้องปลดยิ่งลักษณ์เพราะถ้าเขาไม่ปลดยิ่งลักษณ์เท่ากับเขารื้อไม้คำไม่สำเร็จถ้าเขารื้อไม้คำไม่สำเร็จเขาจะไปรื้อนั่งร้านไม่ได้พี่น้องต้องเข้าใจมันตรงนั้นทีนี้เขาเมื่อล้มรัฐบาลนี้แล้วนะครับไม่ว่ารัฐบาลนี้จะยอมรับคำตัดสินหรือไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก็ดีไม่ยอมรับก็ดีมีค่าเท่ากันถ้ายอมรับก็เป็นอันว่าเกิดศูนยากาศทางการเมืองหมายความรัฐบาลรักษาการก็ออกครม.ออกทั้งชุดไม่มีรัฐมนตรีคนไหนที่จะมารักษาการแทนได้ทีนี้จะตั้งนายกคนนอกมาเป็นนายกพระราชทานก็ไม่ได้ติดขัดด้วยรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้มาตราไหนผมจำมาตราไม่ได้บอกว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.ทีนี้ไอ้มาตรา7เนี่ยมันไม่ได้มาจากส.ส.มันก็ขัดกับมาตราที่มาจากส.ส.มาตรา7ระบุว่าอะไรที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตรงนั้นครับให้ดำเนินการไปตามประเพณีแต่นี่มันบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่านายกต้องมาจากส.ส.ต้องมาจากส.ส.เท่านั้นเมื่อไม่ใช่มาจากส.ส.ก็ต้องขัดกับรัฐธรรมนูญดังนั้นถ้านายกกับครม.ต้องพ้นไปทั้งคณะไม่มีส.ส.ตั้งคนนอกไม่ได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญก็มีทางเดียวเท่านั้นคือประยุทธ์จันทร์โอชาที่เอาทหารไปตั้งบังเกอร์เอาไว้แล้วในที่สุดก็ออกมาใช้มาตรการพิเศษประกาศเลิกรัฐธรรมนูญปี50ครับพี่น้องเห็นนะพอเลิกรัฐธรรมนูญตั้งนายกมันก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วก็เหมือนกับสนธิบิ๊กบังสนธิบิ๊กบังตั้งสุรยุทธ์จุลานนท์น่ะมันไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วมันจะขัดยังไงพี่น้องเห็นมั้ยแต่ถ้านายกกับครม.นี้ไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาอีกบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่เคารพกติกา
ไม่ฟังศาลรัฐธรรมนูญเพราะศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สุดและมีผลต่อทุกองค์กรหมายว่าใครก็ปฏิเสธไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคำสั่งเทวดาเลยชี้ควายเป็นวัวก็ต้องบอกวัวชี้วัวเป็นหมาก็ต้องเป็นหมาเพราะก็ไม่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมันต้องมีเหตุผลเขาไม่เขียนไว้เขาบอกคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สุดและผูกพันทุกองค์กรแต่ไม่รู้ว่าองค์กรข้างบนถึงสวรรค์ด้วยหรือเปล่ามันคงยกเว้นสวรรค์นะเพราะว่าไม่มีบันไดปีนขึ้นไปบนสวรรค์แต่ไม่ได้เขียนไว้ไอ้นั่นถือว่าเป็นที่รู้กันว่าสวรรค์เนี่ยไม่มีข้อผูกพันกับสวรรค์เพราะสวรรค์มันเกินมันอยู่สูงจนไม่มีบันไดพาดถึงดังนั้นในที่สุดประยุทธ์จันทร์โอชาก็มาฉีกรัฐธรรมนูญนี่จนได้ทั้งขึ้นทั้งล่องรับก็เลิกไม่รับก็เลิกพี่น้องเห็นไหมเพราะวันนี้เนี่ยเขากำหนดเป้าหมายเอาไว้แล้วเขากำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เอาไว้ชัดเจนว่าต้องไม่มีเลือกตั้งเพราะไม่ว่าจะออกมารูปไหนถ้าวันนี้ไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญก็หมายความว่ายังต้องมีการเลือกตั้งพอมีการเลือกตั้งพี่น้องหลับตานึกดูเอาก็รู้ว่าแล้วเขาจะเอาพรรคแปรปัดมาชนะเพื่อไทยได้ที่ไหนล่ะครับไม่มีทางเลยครับเมื่อชนะเลือกตั้งไม่ได้แล้วเรื่องอะไรเขาจะให้มีเลือกตั้งล่ะครับพี่น้องไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่มีเลือกตั้งแต่เขาไม่บอกว่าไม่มีเขาบอกมีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไอ้เดี๋ยวก่อนนะไม่รู้5ปีหรือ10ปีครับมันจะต้องออกมารูปนั้นทีนี้ผมต้องพูดไว้ตอนหัวค่ำบอกวันนี้เราอย่าเล่นไปตามบทเขาถ้าเราเล่นไปตามบทเขาถ้าเขายกเลิกรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับปี2549เขายกเลิกรัฐธรรมนูญนะสนธิบังมันฉีกรัฐธรรมนูญแล้วเราเป็นไงอ่ะพรรคไทยรักไทยเราก็นั่งรอรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนใหม่เห็นไหมคนเสื้อแดงเราก็ตอนนั้นไปไล่ไล่คมช.คมช.ออกไปคมช.ออกไปและในที่สุดมันก็เขียนรัฐธรรมนูญออกมามันก็ออกไปเห็นไหมคมช.มันก็ออกไปไม่ใช่ออกไปเพราะเราไล่ออกไปมันไปเองครับตกลงไอเราไล่ก็ตายมันก็ไม่ไปเพราะมันไปเองเพราะอะไรเพราะมันมีรัฐธรรมนูญออกมาแล้วมันไม่อยู่แล้วคมช.มันก็ไปรัฐบาลขิงแก่มันก็ไปเราไม่ต้องไล่มันไปเองพอมีเลือกตั้งเราก็เดินไปตามบทที่เขาเขียนก็ไปลงเลือกตั้งพอลงเลือกตั้งเราชนะพอเราชนะมันไม่จบไงเพราะมันต้องการให้มันชนะทีนี้มันไม่ชนะแล้วมันจะจบที่ไหนมันคิดว่าจะจบคือมันชนะแต่มันชนะมันก็ชนะในค่ายทหารอภิสิทธิ์ก็ได้เป็นนายกแล้วมันจบไหมมันก็ไม่จบอีกครับก็อย่างที่ผมบอกแล้ววันนี้มันไม่ใช่ปัญหาการเมืองมันไม่จบได้หรอกการเมืองน่ะวันนี้ต่อไอ้พวกดาราดังๆในทางการเมืองตายไอ้เกลี้ยงหมดนี่ครับทักษิณตายยิ่งลักษณ์ตายอภิสิทธิ์ตายชูเทพตายนายชวนตายป๋าเปรมที่อ่องไอซียูตายด้วยก็ไม่จบเพราะความขัดแย้งประเทศไทยวันนี้มันไม่ใช่ขัดแย้งกันเรื่องการเมืองเป็นเรื่องหลักแต่เราไปเถียงกันเรื่องการเมืองหลงทางอ่ะเป็นขีที่ตะโพกครับแต่ไปผ่าหนองที่หัวแม่เท้าแล้วมันจะหายเหรอครับมันต้องผ่าที่ตะโพกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นขีที่การเมืองนี่ความขัดแย้งนี่เจ้าของสถานที่ที่ให้เรามาจัดงานเนี่ยนั่นนี่ครับปัญหาเพราะคนจะล้มแก นี่พูดเท่านี้ไม่มินนะครับเพราะไม่ได้รู้ว่าใครจะล้มนะครับตรงนี้นี่คือความขัดแย้งสำคัญตรงนี้ครับแต่เราไม่พูดถึงอ่ะรัฐบาลก็ไม่พูดถึงใครก็ไม่พูดถึงนักวิชาการพี่น้องเห็นไหมไปออกทีวีอ่ะทุกช่องเถียงกันเรื่องมาตรานั้นมาตรานี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์รับคำร้องคุณเรืองไกรทุกวันคณินบุญสวรรค์ทุกวันยกแต่มาตรา ไปแก้ปัญหาเรื่องการเมืองเนี่ยมันแก้ได้เหมือนกับปมเชือกผูกไว้รู้ตั้งกี่ไม่รู้ตั้งกี่ปมผูกยังไงมันก็แก้ไม่ได้แล้วครับเพราะมันแก้ผิดจุดพี่น้องดูสิเห็นไหมนักวิชาการน่ะหมด
ทั้งวอยทีวีทั้งเอเชียอัปเดตทั้งดีเอ็นเดนทั้งควายเราทั้งควายเขาทั้งนักวีการเถียงกันแต่เรื่องมาตรามาตรานั้นรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์เสนอตรงนั้นไม่มีสิทธิ์รับคำร้องตรงนั้นปปช.หลักฐานไม่พอตรงนั้นของอภิสิทธิ์ทำไมตั้งนานพิจารณายังไม่เป็นถึงไหนของยิ่งลักษณ์ทำไม15วันออกมาแล้วเถียงอยู่ตรงนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นและเถียงในตรงนั้นแล้วมันจะจบหรือครับวันนั้นวันนี้มันต้องเถียงว่าสุดท้ายรัชกาลที่10ใครเป็นครับตรงนี้จบพูดให้ชัดดิพูดให้ชัดเลยรัชกาลที่10มึงบอกมาไอ้องคมนตรีทั้งหลายไอ้ผบ.เหล่าทัพทั้งหลายมึงเอาใครตรงนี้บอกมาดิเอาใครถ้ามึงบอกอ่ะมึงไม่เอารัชทายาทสมเด็จพระบรมมึงเอาใครมึงบอกมากูอยากจะได้ยินนักหนาว่ามึงบอกมาผมประกาศทางทีวีวันนั้นชี้หน้าอย่างนี้เลยอมาตย์มึงแน่จริงมึงประกาศออกมาเลยนะครับไอ้องคมนตรี18อาหารมึงประกาศมาเลยว่ามึงปกป้องและสนับสนุนรัชทายาทสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมหากรุณาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อไปมึงประกาศมาเลยหรือถ้ามึงไม่เอามึงประกาศว่ามึงไม่เอาประกาศมาดีวะนี่มันจบครับนี่มันต้องจบมึงไปเถียงกันเรื่องมาตรามันจะจบตรงไหนอ่ะไอ้นี่มันไม่มีมาตราเลยครับตรงเนี้ยว่ามึงจะเอารัชทายาทหรือมึงไม่เอารัชทายาทตอบมาแค่นี้นะครับถ้าผบ.เหล่าทัพบอกว่าเอาองค์คมนตรีบอกว่าเอาราชนิกูลทั้งหลายบอกว่าเอาไอ้พวกเราเนี่ยไม่ต้องบอกเอา 100% อยู่แล้วถ้าประกาศอย่างนี้ไอ้สุเทพม้วนเสือกลับบ้านเพราะน้ำเลี้ยงมันก็ไม่มีครับไอ้คนที่จ่ายน้ำเลี้ยงมันแล้วจ่ายทำไมอ่ะขาดทุนเพราะฉะนั้นน้ำเลี้ยงหดสุเทพหายเรียบร้อยครับเดินคอตกเข้าคุกครับไอ้สุเทพจบไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องมาตราแต่นี่ยังไปเถียงกันเรื่องมาตรานั้นมาตรานี้มันไม่มีทางนะครับเนี่ยแก้ปัญหาไม่ตรงจุดดังนั้นรอบนี้เนี่ยครับผมก็ควันธงลงได้เลยการแก้ปัญหาประเทศไทยวันนี้ใน3ความขัดแย้ง1ความขัดแย้งเชิงโครงสร้างเป็นความขัดแย้งหลัก2ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นความขัดแย้งรอง3ความขัดแย้งปลายรัชกาลเรื่องผลัดแผ่นดินเป็นความขัดแย้งสำคัญเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาที่ความขัดแย้งที่3ให้เกิดความชัดเจนว่าทุกภาคส่วนในสังคมไทยสนับสนุนใครเป็นรัชกาลต่อไปจบครับพี่น้องครับเอาตอนนี้ครับขออภัยพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ฮะเจ้าของรถปิกอัพคันนี้ช่วยถอยหน่อยนะเดี๋ยวคุณกบแคสตัดจะเอารถออกนะพรุ่งนี้มีธุระเช้าครับกราบขอบพระคุณพี่กบมากนะครับที่วันนี้สนับสนุนทั้งวงไฟเย็นแล้วก็เอาข้าวเหนียวหมูทอดมาให้พี่น้องได้รับประทานกันนะครับแก้หิวขอบคุณมากนะครับพี่กบแกขายเสื้อนะฮะเอาเสื้อประชาธิปไตยตายแล้วมาจำหน่ายแล้วก็เอากำไรนะฮะมาทำอาหารให้พวกเราได้กินกันขอบคุณมากนะครับอานิสงส์ครั้งนี้ขอให้ครอบครัวพี่กบจงเจริญเจริญนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับครับพรุ่งนี้เสิร์ฟกระเพาะปลานะครับพรุ่งนี้พี่กบเสิร์ฟกระเพาะปลาแต่กับหวานเย็นที่ชิมจนอ้วนใช่ไหม ไฟเย็นยังอยู่นะฮะเห็นลุกกันพลึบพลับพรุ่งนี้พี่กบแคสตัดนะครับก็จะเอากระเพาะปลากับหวานเย็นนะมาให้พี่น้องได้กินฟรีกันอีกนะครับขอบพระคุณมากๆแล้วนะครับ
ี่ช่อจะมากินไหมล่ะพรุ่งนี้ผมมีธุระกับโกตีฮะเรามีนัดกับกันที่ลำลูกกาฮะถอยครับถอยถอยครับหมดไหมพี่กบวันนี้ข้าวเหนียวหมดเลยไหมโอ้อร่อยอร่อยอร่อยย้ายตังฮะถอยดีๆนะเดี๋ยวเอากล่องผมไปด้วยนะฮะเดินหน้าหน่อยไหมเดินหน้าหน่อยไหมเดินหน้ามาหน่อยเดินหน้าหักขวาหมดคีย์บอร์ดเดี๋ยวผมยกเองฮะไม่ต้องฮะยิ่งไม่ค่อยจะมีตังค์ซื้ออยู่โอเคครับขอบคุณมากครับขวดน้ำค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปครับเดี๋ยวเราก็มาฟังเพลงกันต่ออีกสักพักนึงฮะครับพี่น้องครับครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับก็สำหรับด้านขวามือนะฮะใครที่ต้องการของที่ระลึกจากอาจารย์สุรชัยนะครับก็ขอเชิญนะครับรายได้ก็เอามาเป็นทุนรอในการให้ความรู้กับประชาชนในการต่อสู้ประชาแบบประชาธิปไตยแบบก้าวหน้านะครับป่านนี้อมาตย์มันก็ต้องความดันขึ้นแล้วครับเสื้อแดงเราชนะมากนะครับเอ้ยไม่ใช่เราเสื้อแดงเราเยอะมากพืชถูกพืชผิดครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่อับสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เราอยู่กันแบบนี้นะครับก็วงพรุ่งนี้ก็ถ้าว่างก็ไปเจอที่สถานีโกตินะครับเปียโนนะครับซอยเปียโนนเรดการ์ดเรดิโอ test 1 2ตั้งเครื่องเสียงนิดนึงนะครับTest 1, 2, 3, 4ครับเรามาฟังเพลงกันต่ออยู่เป็นเพื่อนกันสักพักหนึ่งครับผมหาผู้ว่า2 3 4
เป็นตำนานรัฐบุรุษวชิราวุธจากเมืองสงขลาใจโหดหินทมิฬนานมาลุงเจ้าพระยามีนักฆ่าชื่อเปรมวางแผนร้ายในบ้านสีเสาให้คนเขาคุกเขาปราบปรานใช้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านให้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านเจ๊แดงประชดประชันจึงเผามันใส่โลงเผาเผาพระองค์ท่านปรวยเผาพระองค์ท่านปรวยเฮ้ยไอ้ปรวยหัวเข็มเผาเผาพระองค์ท่านปรวยเผาพระองค์ท่านปรวยเฮ้ยไอ้ปรวยหัวเข็มเดินสายลมรัฐบาลรัฐประหารใครบงการเบื้องหลังป้าบอกคนไทยโชคดีจังมีนายกหลักตั้งมาจากค่ายทหารเขาก็เรียนเรียนสถาบันจนถึงฝั่งฝันได้ดิบได้ดีเก้าอี้สูงส่งประธานองคมนตรีเก้าอี้สูงส่งประธานองคมนตรีสิ้นบารมีเพราะมายุ่งการเมืองเผาเผาพระองค์ท่านปรวยเผาพระองค์ท่านปรวยเฮ้ยไอ้ปรวยหัวเข็มเผาเผาพระองค์ท่านปรวยเผาพระองค์ท่านปรวยเฮ้ยไอ้ปรวยหัวเข็มเป็นตำนานรัฐบุรุษวชิราวุธจากเมืองสงขลาใจโหดหินทมิฬนานมาลุงเจ้าพระยามีนักฆ่าชื่อเปรตวางแผนร้ายในบ้านสีเสาให้คนเขาคุกเขาปราบปรานใช้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านให้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านเจ๊แดงประชดประชันจึงเผามันใส่โลงเผาพระองค์ท่านปรวยเผาพระองค์ท่านปรวยเฮ้ยไอ้ปรวยหัวเข็มเผาเผาปรวยเผาพระองค์ท่านปรวยเฮ้ยไอ้ปรวยหัวเข็มสายลมรัฐบาลรัฐประหารใครบงการเมืองหลังป้าบอกคนไทยโชคดีจังมีนายกลากตั้งมาจากค่ายทหารเขาขอเคลียร์เลี้ยงสถาบันจนถึงฝั่งฝันได้ดีได้ดีเก้าอี้สูงส่งประธานองคมนตรีเก้าอี้สูงส่งประธานองคมนตรีสิ้นบารมีเพราะมายุ่งการเมืองเผาเผาพระองค์ท่านปรวยเผาพระองค์ท่านปรวยเฮ้ยไอ้ปรวยหัวเข็มเผาเผาพระองค์ท่านปรวยเผาพระองค์ท่านปรวยเฮ้ยไอ้ปรวยหัวเข็มเผาเผาพระองค์ท่านปรวยเผาพระองค์ท่านปรวยเฮ้ยไอ้ปรวยหัวเข็มเผาเผาพระองค์ท่านปรวยเผาพระองค์ท่านปรวยเฮ้ยไอ้ปรวยหัวเข็มผู้เป็นใหญ่ใครเจ็บใครตายกูไม่สนพวกมึงเป็นแค่คนคนเทวดาชิชะจังกล้าหนักบังอาจจะหักด้ามพรานี่โวยลองแหกตาดูน้ำหน้าตายสาเตีย
พานอยู่ในมือกูสิ่งคำชูไว้หากินตุลาการผู้ทรงศีลทั่วแผ่นดินก็ของกูจำไว้บังอาจมึงเป็นทาสก็รู้อยู่ตัวอย่างก็มีให้ดูก็จงดูไว้เป็นเยี่ยงกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสี่ยงกูบอกให้พอเพียงจะบอกเสียงนกเสียงกาเอาว่าหากมึงสู้ก็ลองดูใครจะกล้าลากรถทั้งสั่งออกมาเตรียมปากกากูจะเซ็นไว้บังอาจมึงเป็นทาสก็รู้อยู่ตัวอย่างก็มีให้ดูก็จงดูไว้เป็นเยี่ยงกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสี่ยงกูบอกให้พอเพียงเรียกบอกเสียงนกเสียงกาเอาว่าหากมึงสู้ก็ลองดูใครจะกล้าลากรถทั้งสั่งออกมาให้เตรียมปากกากูจะเซ็นเอาเฮ้ยต้นฉบับคุณจตุรนร้องเอาไว้นะครับก็เป็นเนื้อของพิวัตรวรยากูลแต่งไว้ประกอบเรื่องนมทองไพรวันนะครับที่เพลงขอบคุณน้ำยาล้างหัวซีดีนะครับเขาถ่ายทอดสดดูนะเนี่ยกลับบ้านไปเคี่ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอันนี้เล่นในวัดนะเนี่ยจะบ้าตายเบียร์ยี่ห้อนี้โกตีมันเอาไปล้างตีนั่นเนี่ยล้างออกสื่อด้วยเฮ้ยเพลงอะไรนะวีรชนนวมทองครับThank you.
นั่งมองแสงจันทร์คืนนั้นกลางเมืองกว้างใหญ่ในใจวุ่นวายก่อนตัดใจลาตายของลุงฝากเพียงจดหมายบรรยายว่าบ้านเมืองยุงฉีกรัฐธรรมนูญทหารเกื้อกูลคนประชาธิปไตยเดือนเป็นพยาธิสะพานลอยที่ลาจาน้ำตาลูกรักไหลพรากพ่อจากไม่คืนต่อต้านเรื่องร้ายในใจแสนทนขมขื่นขับรถเข้าขวางทางปืนยืนขัดขืนเผด็จการไทยลุงจากไปหลายคนอาลัยห่วงหายังจำติดตา31ตุลาลุงลาลับไปคือลุงนวมทองปกป้องรัฐธรรมนูญไทยวิภาวดีจำไว้เพื่อนของไทยรวมใจสะดุดีแสงจันทร์ดับลงพี่น้องหลายคนร้องไห้อุดมการใจไม่มีที่จะสู้อับอายสบายวีรชนข้างหลังยังอยู่ของทุกคนจะสู้ขอเชิดชูวีรชนนวมทองจากไปหลายคนอาลัยห่วงหายังจำติดตา31ตุลาลุงลาลับไปคือลุงนวมทองปกป้องรัฐธรรมนูญไทยวิภาวดีจำไว้เพื่อนของไทยรวมใจสะดุดีแสงจันทร์ดับลงพี่น้องหลายคนร้องไห้อุดมการใจไม่มีที่ไหนจะสู้หลับให้สบายวีรชนข้างหลังยังอยู่พี่น้องทุกคนจะสู้ขอเชิดชูวีรชนนวมทองหลับให้สบายวีรชนข้างหลังยังอยู่พี่น้องทุกคนจะสู้ขอเชิดชูวีรชนนวมทองคิดดีครับคุณคิดดีในสายทานมีช่ำเย็นและคมหินบาดบนแผ่นดินทางก้าวเดินมักมีน้ำในกว่าจะถึงทางเรียบตรงและดงดอกไม้ในหัวใจมีหมู่โจรและมีนักบุญในสายทานสู่เสรีลับลวงพรางตาเธอเด็ดการดังพูดพรายล้อจนวายวุ่นจับคุมขังสั่งความตายวอดวายทารุณสาดกระสุนเธอเด็ดการคลานคนลำเพ็ญแม้ใจรักเป็นนักสู้รู้มีวันขึ้นลงแลเหร้อนและหนาวคงมันเหยือกเย็น
ยากยากถึงตื่นกล้ำลงคิดครวญต่อไปในสายทานประชาธิปไตยใจแน่นหนักมือแห่งรักประชับกันมั่นคงฝันไปหมื่นมวลมิตรอย่าทดท้อขอจงก้าวไกลประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรีเป็นนักสู้รู้มีวันขึ้นลงแลเห็นร้อนและหนาวคงมันเยือกเย็นยากยากเห็นคลื่นลำลงคิดครวญต่อไปในสายทานประชาธิปไตยไอแน่นหนักมือแห่งรักประชับกันมั่นคงฝันไปปืนมวลมิตรอย่าทดท้อขอจงก้าวไกลประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรีประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งไม่ให้ไอ้นี่มันวัดมันวาว่าจะลองเพลงอยากไปโรงพยาบาลหน่อยอีแฟนมีเพลงของพี่เต้นนะครับมาร้องสักนิดนึงลมพัดผ่านใจฉันไปหาใจเธอล่องลอยดังนกละเมอห่วงเธอนอกคนเสื้อแดงสู้แดดอาโคนอดทนแม้วันหนักแสนหากดาราดวงสีแดงจะช่วยแรงให้เธอปลอดภัยถนนคนทิ้งยังเดินย่ำร้อยศรัทธาเลือดเรากันเป็นน้ำตาผ่านมาไม่เคยหวั่นไหวจะทรนงไร้เส้นแต่มีหัวใจแลกเอาประชาธิปไตยจะหนักแค่ไหนไม่เห็นกังวลคนเสื้อแดงสุดแรงแดงทางแผ่นดินคนล้มชนชัดหมดสิ้นแผ่นดินเท่าเทียมทุกคนจะกอดขอเธอจะเคียงข้างกันฝ่าวันทุกคนลบรอยอำนาจให้พ้นปลดแอกของชนพ้นผู้กดขี่ฟ้าอัสดงหลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวห่วงหนาวให้เธอฝันดีตรงเส้นขอบฟ้าเมฆดำบังตาไม่มีแสงทองส่องใจศึกนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนThank you.
คนเสื้อแดงสุดแรงแดงทางแผ่นดินโค่นล้มชนชัดหมดสิ้นแผ่นดินเท่าเทียมทุกคนจะกอดคอเธอจะเคียงข้างกันฝ่าวันทุกคนลบรอยอำนาจในพ้นตรวจแสบของชนคนผู้กดขี่ฟ้าอัดสะดงลงปลื้มก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวห่มหนาวให้เธอฝันดีตรงเส้นขอบฟ้าเมฆดำบังตาไม่มีแสงทองส่องไทยตึกนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนแสงทองส่องไทยตึกนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนค่ำคืนนี้ก็ไปเย็นต้องขออำลาพี่น้องด้วยบทเพลงนี้นะครับก็ร่วมกันไปเพื่อชาติการพรางพรายแสงดวงดาวน้อยสกาวส่องฟากฟ้าเด่นพราวไกลแสนไกลดังโคมทองส่องเรืองรุ่งในหัตไทยเหมือนธงชัยส่องนำจากห่วงทุกคนพายุฟ้าคืนคงคุกคามเดือนหลับยามแผ่นดินมืดมนดาวสัตว์ฟ้ายังส่องแสงเบื้องบนปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มีวายคอยย้อนเย้ยทุกยากขวางน้ำลำเข็นคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายดับเดือนลับมาลายดาวยังพรายสัตว์พาเย้ยฟ้าดินดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งราอยู่จนฟ้า
ันนี้ก็